ให้ดำน้ำอดทนมานานมาเป็นเวลาช้านานบอกเขาให้เขารู้กันอาชีพงานทุกวันร้องเพลงร้องเพลงด้วยเผาถ่านด้วยคนละถ่านใครบ้างว่าเรียนจบก็ไปทำงานเพื่อกินเผาถ่านอยู่เมืองการบ้านเราลุกจากที่นอนรีบจอดก่อนข้าวเข้าป่าที่เราข้าวแปลเปื้อท่านบอกเลยตอนกลางวันร้องเพลงดังลั่นบ้านกับเสียงเปื้อนพอตกเย็นละเคิ้มลุกกลางคืนกลับบ้านแบกปืนเอาไปไม้สู้ไปอยู่กับบ้านจังหวัดกาญจนบุรีบ้านเลขที่74จำได้ตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยมีเพื่อนในใจพาไปดูบ้านกำนันปัญญาได้รับมาภูมิใจทำจนร่างกายจนมือมาให้ดำหน้าอดทนมานานมาเป็นเวลาช้านานบอกเขาให้เขารู้กันอาชีพงานทุกวันเดินเดร้องเพลงด้วยเดินแบบด้วยเอาไม้ไปเก็บครับแต่ฉันต้องนอนข้างเตาเธอมีเชื้อเต้าแต่ฉันนั้นมีเชื้อจดเธอเป็นคนงามเรื่องความไฝ่ฝันผู้เคียงกับฉันที่เป็นเต้นทุกคนหากันก็ได้ดอกเธอนั่งรถยนต์แต่ฉันต้องนั่งรถเมล์เธอนอนบนเปลแต่ฉันต้องนอนพื้นปูนเธอเป็นสาวโง่ที่งามติดตึงดวงตาเป็นชาวนาหน้าตาหุ่นตัวกระตุ้นเธอไกลกว่าฉันดังดินกับฟ้าดังหงกับก้าวิเคียงคู่บุญโอ้ยหากันก็ได้นอนโอ้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 จะเป็นคนสวยแต่ฉันนั้นเป็นคนโง่เธอขาวหน้าดงแต่ฉันนั้นคนหน้าดำเงินทองเธอจองที่มีราคาเธอชอบซื้อนาแต่ฉันชอบโลกจำนำเธอเป็นคนดีฉันเป็นคนเลวแต่กันคงเลวไม่มีงานทำโอ้ยหากันบ่ได้ดอกอย่าไว้ใจคนโสดเธอขาวหน้าดงแต่ฉันนั้นคนหน้าดำจะมีเงินทองเพื่อจองที่มีราคาเธอชอบซื้อนาแต่ฉันชอบโลกจำนำเธอเป็นคนดีฉันเป็นคนเลวแต่กันคงเลวไม่มีงานทำโอ้ยหากันก็ได้ดอกครับผม